我们退号没错。โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอะไรแล้ววะอังคารมั้งช่างหัวมันก็เป็นวันที่ผมใส่จานนี้นะเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูอีกทีนะเมื่อวานนี้ลองคร่าวๆแล้วก็โอเคเนี่ยตอนเช้าแสงเยอะหน่อยก็จะเห็นจานได้ชัดเจนนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวเนาะโอเคขอซื้อหมูปิ้งก่อนเฮ้ยเหนียวหมูครับเนี่ยพี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช้ามาก็ต้องหาอะไรเอาไปรองท้องหน่อยนะก็ได้หมูได้หมูอะไรนะหมูฝอยหมูฝอยเมื่อกี้ข้าวเหนียวหมูฝอยก็เดี๋ยวกินไม่บ่อยเท่าไหร่กินทุกวันเลยไม่บ่อยอ่ะมันไม่รู้จะกินอะไรแล้วตอนเช้าก็มีอะไรกินแล้วแหละวันนี้โอ้โหดูฮะวันนี้7:47รถติดอย่างงี้เดี๋ยวขอบคุณนะครับโอ้โหไปเสียงอะไรตอกแตกตอกแตกว่ะ7:47รถนะแต่เช้าอีกแล้วนะก็เมื่อวานถ้าคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นผมทำจานลิดเบรกเนาะที่เอาของเจ้า SSR150 มาใส่นะครับก็จานตัวนี้ก็ถ้าเบิกใหม่เลยผมว่าเป็นอะไรที่โอเคนะโอ้โหเหล็กแข็งมากสีแน่นแน่นผมขัดยังไงก็ขัดไม่ออกนะขนาดใช้เครื่องช่วยแล้วนะใช้เบอร์600เลยนะกระดาษทรายยังขัดไม่ค่อยจะออกเลยแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แน่นเหลือเกินนะแบบโอ้โหเขาออกถ้าผลิตออกมาสมัยก่อนเขามาตรฐานคงสูงนะฮะแน่นมากเลยเช้านี้ก็ลองเบรกหน้ากันสักหน่อยโอเคครับเบรกได้อยู่ดีนะก็ใช้ได้มันเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆของผมมันจานมือสองเนาะผมไปซื้อหาซื้อในออนไลน์ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันใส่ได้นะผมก็ไปสั่งซื้อจานแต่งมาไงแล้วคราวนี้ไอ้วันที่ผมไปซื้อจานแต่งนะมันก็มีแต่ไอ้แบบเนี้ยคือผมไม่ต้องการราคาแพงไงผมก็เจอของเจ้าเนี้ยยี่ห้ออะไรเนี้ยแหละมันไม่แพงไงไม่งั้นเจ้าอื่นมันโอ้โหแพงเหลือเกินนะจานอันนี้มันพอซื้อไหวเนาะแต่คันนี้จานแต่งที่ผมได้มามันเป็นหยักๆอ่ะผมไม่อยากได้สักเท่าไหร่ล่ะผมชอบจานกลมๆนะครับแล้ววันที่ผมซื้อผมก็พยายามหาแล้วนะผมหาไม่เจอนะไออันที่เป็นกลมๆพอได้อีกสักวันหรือ2วันนี่แหละเขาออกตัวใหม่มาเป็นตัวกลมผมโอ้โหเอ้ยเจ็บใจสุดๆเลยนะแต่ก็ทำไงได้เนาะซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ไปแล้วคันนี้ผมพอใส่รถแล้วมันผมมองแล้วมันยังไงมันก็ขัดตามันไม่ชอบใจมันไม่ชอบไงแต่ก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็ยังขัดอยู่อ่ะดูยังไงไม่รู้อ่ะแต่สุดท้ายก็เนี่ยแหละใส่ผมก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อจาน SSR150 นะครับก็เซิร์ชไปเซิร์ชมาก็เจอในไหนนะจำไม่ได้ในเว็บไหนแท็กซี่นึงแหละเขาขายมือสองนะโหหายากนะหายากเหมือนกันไปเจอพอดีดูสภาพแล้วก็น่าจะดีอายุ400ไม่ลดให้สักบาทเลยนะ400ก็400พร้อมส่งนะถ้าจำไม่ผิดก็ได้มานะครับสภาพตามนั้นเลยอ่ะ
ผมก็มานั่งขัดขัดขัดเหมือนจานเขาอะเหมือนแบบรถใช้พาวเบรกหมดอะแล้วก็บีบอะเออเหมือนเหล็กสีอะเป็นร่องลึกเลยอะตรงช่วงที่ผมขัดไม่ค่อยออกนะมันเหมือนเหล็กสีกันนะตรงนั้นอะน่าจะใช้จนพาวเบรกหมดละแต่ก็ยังไม่คดไม่งอนะครับในขี่ไม่มีเสียงดังไม่มีเฟิร์ดอะไรนะครับลื่นล้อดีเหมือนเดิมนะเบรกก็ยังอยู่ฮะแต่ก็ยังถือว่ายังลื่นกว่าเจ้าจานที่ว่ามันใหม่ๆหน้าสัมผัสเต็มๆนะครับยังลื่นกว่านะก็ถึงว่าโอเคแล้วยังใช้ได้ขี่ก็รถก็ระมัดระวังนิดนึงนะโอ้ยหลุมโอ้ยไม่หลุมเลอะเลยวะโอ้ร้านเครื่องซักผ้าสะดวกซัก24ชั่วโมง ผมว่าจะมาคุยเรื่องอะไรผมลืมแล้วเนี่ยตะกี้เลยตอนเข้าห้องน้ำเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมก็เปิด Facebook มาก็จะเจออยู่หนึ่งกระทู้เขาบอกว่าเขาได้ไปจองในงานมอเตอร์โชว์นะครับเซลล์ก็ให้คนจองในงานมอเตอร์โชว์เนาะก็จะได้เป็นดอกเบี้ย 5% แต่พอวันรับรถศูนย์โทรมาก็ได้รถแล้วแต่ต้องขอดอกเบี้ยเป็น 6.5% นะหมอทำ 5% ให้ไม่ได้จริงๆพี่เขาก็เลยโทรไปหาเซลล์ในมอเตอร์โชว์อีกรอบนึงเซลล์มอเตอร์โชว์ก็จัดการบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับทางร้านให้แต่พอผลได้คำตอบออกมาคือเซลล์บอกว่าจะเปลี่ยนร้านที่ให้ออกรถให้นะแสดงว่าเซลล์คงตกลงกับทางศูนย์นั้นไม่ได้จริงๆนะแต่คราวนี้คือรถจะได้อยู่แล้วอะถ้าพี่เขาจะต้องเปลี่ยนร้านเขาก็ต้องรอไปอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะอีกนานเลยอะเป็นผมรับนะ 6.5 ก็เอาแต่ก็ร้านมันก็น่าเกลียดเกินนะมันไม่ควรนะตัวไฟแนนซ์อ่ะมันไม่ควรนะเพราะว่าที่อื่นเขาก็ทำกันทั่วที่ 5% นะไฟแนนซ์มันโคตรงี่เง่าเลยก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะมีเซลล์บางคนมาตอบในคอมเมนต์นะของพี่แค่ว่าของแกยังมีขายอยู่นะ 5% พี่แกคงไปจองออกอะเซลทำนั้นไปแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันนะร้านทำไมถึงเพิ่มดอกให้ขนาดนั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ไฟแนนซ์อะไฟทำไมไฟแนนซ์ถึงให้ดอกเยอะจังส่วนร้านผมเนี่ยที่ผมไปออกผมก็ไม่ได้รู้ตัวเลยนะว่าผมก็เข้าใจว่า 5% ก็คือ 5% นะเนาะเว้ยแต่วันไปคุยผมก็ไปถามว่าทำไมของแถมมันทำไมมันกระจ้อยร่อยยังหมวกกันน็อกไหนว่าเป็นวิวล่าแล้วเขาบอกอ๋อวิวล่าตัว300ค่ะตัวนี้จะได้เป็นหมวกกันน็อกธรรมดาผมก็ไม่เป็นไรอะไรเสื้อคลุมอะไรเล็กน้อยนะแต่เขาก็บอกมาผมก็เพิ่งรู้ไงเขาบอกว่าก็ที่มันได้ของมาเยอะเพราะว่าดอกมัน 4.5 ค่ะอย่างงี้ผมคือผมมาแกล้งแซวไปแบบว่าเฮ้ยเพื่อนผมอะไปบอกไปออกอีกร้านนึงตรงสนามบินน้ำอะเขาได้น้ำมันเครื่อง7ขวดเลยนะได้หมวกกันน็อกได้อะไรพวกเนี้ยเต็มเลยได้ของแถมอ่ะเขาบอกแล้วดอกเขาเท่าไหร่ล่ะคะไม่ต่ำกว่า5แน่นอนดอกไม่5ก็ 6.5 ถ้าได้ของแถมขนาดนั้นเขาบอกของหนูดอก 4.5 พี่อย่างงี้พี่บอกอ้าวเหรอผมก็นึกในใจเว้ยว่าดอกน้อยหน่อยก็แต่ของแถมก็ยากกลางหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะได้ดอกน้อยอ่ะเนาะการจ่ายต่อปีเราก็จะได้ถูกลงด้วยต่อเดือนนะแต่ผมว่ามันก็ไม่แทบจะไม่ต่างกันนะ5หรือ 6.5 นะเพราะว่ามันเป็นดอกต่อปีนะมันน้อยอ่ะหลักเต็มที่ก็พันสองพันไม่ถึงอ่ะลองคูณดีๆนะแต่ก็เสียความรู้สึกนะอย่างนั้นไปจองมอเตอร์โชว์เขาก็รับประกันแล้วจริงร้านผิดเลยนะอย่างเงี้ยเต็มๆเลยนะ AP Honda สามารถคือทำโทษได้เลยนะผมว่านะ
พอคุณผิดเงื่อนไขของมอเตอร์โชว์นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะคือจริงๆเราแจ้งทาง AP ได้เลยนะอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะร้านอะคุณจะโดน AP แบนแล้วนะวันนี้ขอพับกระจกนะครับผมสติสตังยังไม่ค่อยดีนะไปครับเดี๋ยวขี่รถโลดไม่ไหวนะเดี๋ยวไปฟาดกระจกชาวบ้านเขาโอ้ยไม่ได้ใส่เสื้อคลุมน้ำมูกมาอีกแล้วนะอุตส่าห์ตื่นมาจมูกโล่งนะโอเคเบรกหน้าก็จะใช้ได้นะครับก็หนึบๆหน่อยจะระยะเบรกอาจจะยืดไปหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้โอ้ยนะทำไมน้ำมูกมาเนี่ยเปิดหมวกนิดนึงนะรับลมหน่อยผมว่าชิลมันก็ยังเตี้ยไปสำหรับผมนะแต่ก็คงจะใช้คิวนี้ไปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีคิวแต่งอะไรสวยๆมามั่งนะแต่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นคิวใสเหมือนเดิมนะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รับชมภาพในแบบที่มุมมองด้านหน้ารถเนี่ยมันเต็มๆหน่อยนะผมจะไม่ใช้คิวดำนะรถเยอะเป็นบ้าเลยนะครับโอเคมาดูหน้าปัดรถผมกันหน่อยนะโอ้ยก็ตอนนี้นะครับน้ำมันยุบลงไป2เม็ดนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็4ขีดเดิมนะทิปปี้ของผมตอนนี้อยู่101กิโลแล้วนะครับถังน้ำมันเต็มถังเนาะ AVG ค่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็โอเคนะขึ้นมาหน่อยจากเมื่อวานระยะทางที่เหลืออีก224กิโลนะครับเล้งนะระยะทางที่เหลืออุณหภูมิภายนอกตอนนี้30องศานะครับแบตเตอรี่จะอยู่ 14.1 โวลต์ว้าวแบตเตอรี่ใหม่ก็ยังแดงอยู่นะโอเคก็เมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าจะได้ของมาแล้วก็คือผมสั่งฟิล์มที่เขาตัดสำเร็จมาเป็นของเจ้า Forza 300นะของตัว350ยังไม่เห็นมีขายแต่มันถูกมากเลยนะคือชิ้นเป็นเศษมัน400กว่าบาทอ่ะคือพอเห็นไปจ้างเขาติดนี่เป็นพันเลยนะผมก็เลยลองซื้อมายังไม่รู้ผมจะติดเองได้ถ้ามันตัดเข้ารูปแล้วน่าจะติดเองได้นะแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับติดฟิล์มหน้าหลังเป็นสีไฮบริดเหมือนกันนะสีจริงๆอ่ะผมอยากได้สีใสนะไม่สีใสก็สีสโมกจริงๆพอผมเคยใช้แล้วไงพวกสีสโมกสีไฮบริดอ่ะมันทำให้ไฟหน้าเราแสงดรอปลงนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้จริงๆอยากได้สีใสมากกว่ามันด้วยความที่มันไม่มีก็คือไม่มีนะโอ้เรามาผิดเลนแล้วล่ะเนี่ยเราเข้าไม่ได้นะไปเว้ยรถเล็กไปได้กูไปได้อ่ะไปครับไม่ยากเลยก็ความคล่องตัวจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าคันนี้มันไม่คล่องตัวก็มันคล่องตัวครับแต่มันยังไงอ่ะมันแค่ตอนรู้สึกขืนๆตอนเลี้ยวนะครับแค่นั้นเองตอนเลี้ยวโค้งแต่ถ้าความมุดอย่างนี้มันก็คล่องตัวพอได้เหมือนกันแหละโคตรมันไม่ไปเลนนู้นเนี่ยจริงๆต้องออกขวาไปนะครับถึงจะดีผมไปงี้ก่อนแล้วกันตามมาไปทำไมรถผมมีเสียงอะไรแตกๆวะคงน็อตไม่คลายใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราก็ลืมดูซะด้วยนะเมื่อวานนี้ว่าเราเรียบร้อยดีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเสียงไอ้ตัวผ้าเบรกนะดังแตกๆๆๆเมื่อวานเนี้ยไอ้ตัวกดผ้าเบรกอ่ะมันเป็นสปริงไงตัวเนี้ยผมก็ลืมขยับให้มันดีนะน่าจะหลุดล่องแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบบแผ่นนะไม่รู้นึกออกหรือเปล่านะมันอยู่บนหลังเบรกอ่ะมันจะเป็นแผ่นกดผ้าเบรกอ่ะอันนี้มันเป็นแบบสปริงขดลวดแล้วมันไม่ดีอ่ะมันไม่ค่อยแข็งตัวกดผ้าเบรกมันต้องแข็งๆหน่อยนะเพื่อไม่ให้ผ้าเบรกมันร้อง
ันนี้พับเบรกน่าจะขยับได้มันเลยดังแตกแตกหน่อยคงยังไม่เป็นไรนะต้องเบรกปกตินะฮะเพราะว่าไม่ได้ติดเครื่องมือมาด้วยนะทำให้ใจเสียเลยนะฮะดังแตก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 คืออะไรวะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงแล้วนะหรือว่าไม่ใช่รถเราอะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นรถคันอื่นก็ได้นะผมลืมขยับไมค์แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับหมวกมันเราไปโดนปุ่มอะไรวะเดี๋ยวเสียงหายเดี๋ยวเสียงหายพอดีมันอยู่ผิดที่นะครับมันเลยไปรับเสียงด้านนอกได้มากกว่าด้านในหมวกนะผมว่าจะขยับก็ลืมแล้วรีบใส่หมวกตลอดเลยรีบถ่ายก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะปรับปรุงนะจริงๆมันเสียงลมจะไม่เข้ามารบกวนนักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนเสียงลมมันเข้ามาเยอะนะพอดีไมค์มันตกลงไปอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยมีความรู้สึกว่าเราไปกดปุ่มเดี๋ยวมันจะหยุดอัดนะน่าจะได้อยู่แหละจากประสบการณ์คันนี้โคตรผิวอ่ะดูโอ้โคตรผิวอ่ะดีมคันนี้ยังผิวเลยก็ตื่นเต้นดีนะครับขี่มุดๆนี้โอ้ยก็เกรงกันหน่อยละกันเป็นการเกรงกันหน่อยนะเสียวอ่ะจริงก็เสียวนะวันนี้ผมก็เสียวเมื่อวานนี้ผมขี่ไม่เสียวเลยนะมันทำไมวันนี้ตื่นมาเสียวก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้เสียวแล้วมั้งนี่คนละเรื่องนะมันแบบเรากลัวไปฟาดรุ่นฟาดนี่คือเพิ่งตื่นอ่ะสมองไม่ยังไม่คล่องเลยยังหนืดๆอยู่เลยส่วนเดี๋ยวผมจะมีโชคหลังมารีวิวแล้วบอกอีกครั้งนึงผมสั่งไปของยี่ห้ออะไรนั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันเอาแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวได้เห็นหน้าภาพหน้าปกแล้วผมได้ของไปแล้ววันนี้น่าจะได้นะสั่งไปอ่ะก็ราคาผมว่าเราน่าจะเอื้อมถึงนะครับราคาพอเอื้อมถึงนะผมเองผมไม่มีปัญญาไปซื้อพวกอะไรใครโอเลี้ยงโอเลี้ยงอะไรนั่นนะผมว่าผมมันตั้ง 18,000 อ่ะถามว่าสวยไหมมันสวยนะแต่คันนี้ตั้งใจไม่ได้ว่าต้องเสียเงินเยอะผมก็โลกจริงๆนะผมมีโชค3ชุดแล้วเนี่ย3ชุดนี่ก็พอจะได้โอเลี้ยงแล้วแหละจริงๆก็แม่งพอกันแม่งพอได้โอเลี้ยงแล้วเนี่ยด้วยความที่นิสัยผมเป็นอย่างเงี้ยถ้าซื้อตัวจบแม่งก็ไม่สนุกนะก็ต้องอย่างนี้ไปซื้อตัวลองหน่อยฮะแล้วมาเทียบกันดูนะว่าใครที่ใช้รุ่นแพงๆแล้วมันเป็นยังไงครับแล้วเนี่ยผมใช้แค่รุ่นเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ได้ระดับไหนนะอะไรดีตามราคาหรือเปล่าหรือดีมากกว่าราคาหรือดีเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยติดตามรับชมกันนะครับโอ้อากาศวันนี้มันดีนะมันก็แดดไม่มีผมก็ไม่ใส่เสื้อคลุมแล้วก็ชื้นๆหน่อยอย่างนี้ผมขอลงซ้ายแล้วกันทางไม่ค่อยดีนะตรงกลางมันเขามาปาดหลายรอบแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวมันเป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมเบลเลอร์แบบล้อมอเตอร์ไซค์หลุดลงไปได้เลยนะโคตรอันตรายเลยอ่ะเนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยว่ะมันก็ไม่มีใครไปเหยียบนะมันหายไปเรื่อยเลยตรงกลางนั้นนะเขาก็ปาดเรื่อยนะ
เดี๋ยวป่าเดี๋ยวป่ามันก็เป็นอยู่กันแหละโอเคอย่างนี้น่าจะกลางกระจกได้แล้วก็ยอมรับเลยนะว่าเจ้าคันนี้มันขี่สบายจริงๆมันก็ไปเรื่อยๆนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนอะไรนะขับไปแบบเดิมๆไปก่อนนะยังไม่อยากลื้อเลยตรงนี้ขี้เกียจลื้อเหลือเกินนะก็เดี๋ยวจะทำทีเดียวก็คือเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนนะไว้เปิดซิงด้วยกันนะครับทุกจุดเลยนะทุกจุดเลยเดี๋ยวล้อก็จะทำสีก็เดี๋ยวไว้เปิดซิงด้วยกันนะครับเออแต่ล้อผมแกะเปลี่ยนจานไปแล้วนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอยากทำสีไปแล้วตั้งใจไว้ว่าจะทำสีบอลนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดซิงแกะล้อหน้าล้อหลังด้วยกันเลยนะเสียงอะไรป้าปอบป้าปอบวะผมไม่เห็นนะอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่หลังเรานะอ๋ออยู่ข้างบนโอเคเดี๋ยวเราต้องจอดดูมือถือทั้งนิดนึงว่ามันอัดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยดูได้เลยไหมเนี่ยได้อยู่นะโอเคมันยังดับอยู่นะเปิดมาไม่เห็นอะไรด้วยโอเคอัดอยู่โอ้เสียงแบบน่ากลัวมากมันใครไปทางนั้นคือพอเห็นพวกรถพยาบาลเงี้ยผมก็จะเลี่ยงนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะถ้าขี่นำหน้าไปได้ก็จะรีบไปไกลเลยนะไม่อยากเขาใกล้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปขวางเขานะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอยู่กลัวจะไปขวางเขาเดี๋ยวก็จะเลี่ยงแหละถ้าขับรถยนต์ก็จะเลี่ยงหลบให้นะครับให้เขาไปก่อนคือเซ็งมากเลยนะตอนแรกผมมาไปดูในเพจผมก็นึกว่าผมจะได้หมวกกันน็อกมิโบล่านะโอ้โหเราก็เราคงได้หมวกใหม่ไว้ใส่ขี่รถมาทำงานนะแม่ได้หมวกกะกั๊กเออไม่อะไรเดี๋ยวซื้อเองได้หมวกกันน็อกอ่ะเดี๋ยวรอสิ้นปีแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่นะก็ไม่รู้จะเอายี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่แพงนะครับเอายี่ห้อเอื้อมถึงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับคือเอาถูกและดีแหละอาจจะยี่ห้อเดิมก็ได้นะผมชอบยี่ห้อนี้มากแล้วมันเงียบมันไม่มีเสียงลงบูบ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 บูอย่างเงี้ยเต็มที่ก็มีเสียงวิดวิดนิดหน่อยนะมันก็ใช้ได้เลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่อัดเสียงไมค์แล้วมันเสียงมันโอเคเลยอ่ะมันลมมันเข้าน้อยอ่ะมันก็มีบ้างเลยนะถ้าผมมาตำแหน่งไมค์ของผมมันขยับลงไปนะมันก็จะมีเสียงลมบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะน้อยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก้อนเมฆกันนิดนึงนะครับดูวิวท้องฟ้ากันบ้างนะผมว่าจะปรับกล้องแหงนขึ้นหน่อยนึงโหตอนนี้เป็นเวลา 8:11 นาทีนะผมว่าผมก็น่าจะอัดคลิปมาได้สักพักนึงแล้วนะครับช่วงนี้ก็อัดคลิปไม่เคยถึงโรงเรียนเลยนะเพราะว่าก็อยากทำคลิปให้มันกระชับขึ้นนะเนาะดูกันยาวๆก็อาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะสัก30นาทีพอนะลดมาจาก50นาทีจริงๆโอ้ผมชอบทำ50นาทีมากกว่าคือผมไม่ชอบตัดคลิปโมที่ผมพูดนะตรงไหนที่ผมเงียบผมจะตัดนะตรงไหนผมไม่เงียบผมก็ยาวเลยนะแต่ยังไงก็เอาครึ่งกันนะระหว่างทางนะครับสำหรับคนที่มีเวลาดูไม่มากนะครับดูแป๊บเดียวแล้วเบื่อก็พยายามตัดให้สั้นลงนะครับขออภัยด้วยนะที่ผมชอบทำยาวๆเพราะว่าในตัวผมนี่มันสั้นเหลือเกินว้าก็เลยต้องทำชอบอะไรยาวๆนะเพราะเราขาดความยาวไปนั่นเองหมายถึงอะไรนี้
นั่นแหละเรื่องคลิปนะครับเรื่องผมชอบดูนานๆมันไม่อิ่มอ่ะตอนนี้ไมค์มันตกไปตรงใต้คางมันมีเสียงลมหน่อยนะนี่ตั้งแต่ผมขี่มา2วันเนี่ยผมยังไม่เจอฟอร์ซ่าสักคันเลยนะครับทั้ง300ทั้ง350เจอแต่ฟอร์ซ่าตัวแรกนะครับก็นานๆเจอนะน้อยทำไมว่าผมมาเวลาที่คนอื่นเขาไม่ขี่กันหรือไงก็ไม่รู้นะไม่เจอเลยนะก็อยากจะแบบเอ้ยเจอ350บนถนนบ้างอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นจุดเด่นนะให้เจอบ่อยๆคนจะได้เบื่อนะครับตอนนี้ไปจอดตรงไหนก็มีแต่คนมองเขินๆไงก็ไม่รู้โอ้ยโอเคครับผมไม่ไหวแล้วผมหายใจไม่ออกจริงละผมพูดแล้วผมจะเหนื่อยมากเลยไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาคุยกันเล่นๆเนาะเพราะว่าก็เหอรถใหม่อยู่นะช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปทีๆหน่อยนะ ก็ผมพยายามจับอาการรถให้มันได้มากที่สุดนะแต่ละวันก็จะเปลี่ยนจุดจับอาการไปนะครับแต่วันนี้ก็อยากรู้ตรงไหนนะก็บอกผมเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ผมไปเปิดไปลื้อดูตรงไหนนะยกเว้นเครื่องนะตอนนี้ขอไว้ก่อนนะครับแต่อย่างอื่นก็สามารถให้วิเคราะห์ได้นะจุดนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะบอกได้เลยนะผมใส่ตรงไหนนะครับหรือมีปัญหาติดขัดอะไรก็ต้องถามผมเข้ามาได้นะพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับโอ้รถท่อดังอย่างนึงไหมแซดกันแล้วแซดกันแล้วไม่ได้ไปด้วยนะเราขี่กับผู้ดีนะโอเคครับบ๊ายบายนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย